่อนอื่นผมขอแนะนำให้ได้รู้จักกับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวกับน้ำบาดาลในประเทศไทยซึ่งก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยของเราเริ่มมีการเจาะน้ำบาดาลระดับลึกครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2450โดยเครื่องเจาะแบบไม้ไผ่ที่มีต้นแบบมาจากประเทศจีนปีพุทธศักราช2497งานด้านการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคอีสานโดยความรับผิดชอบของกรมโลหกิจได้รับการช่วยเหลือจากทั้งหน่วยงานของไทยและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกรมและสังกัดกระทรวงหลายครั้งจนกระทั่งพุทธศักราช2545จึงเกิดเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2545โดยมีภารกิจในการประเมินศักยภาพพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลให้มีใช้อย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายน้ำบาดาลภารกิจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลหรือเรียกสั้นๆว่ากพน.ครับซึ่งถูกจัดตั้งมาเพื่อศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการน้ำบาดาล